สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่นกเผาลอยครับสำหรับใครที่สนใจในเรื่องของช่วงล่างที่นี่เขางานถนัดครับก็เดี๋ยวเราไปคุยกับพี่นกกันเลยว่าที่นี่เขารับทำอะไรบ้างครับสำหรับสายใต้ที่สนใจจะทำเกี่ยวกับแหนบหรือช่วงล่างรถบรรทุกหนักนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่นกเผาลอยได้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านในกันดีกว่าครับป่ะโอ้โหช่างกำลังทำงานกันแบบว่าขยันขันแข็งมากดูแต่ละคันคือแบบโอ้โหแล้วล้อเลนโต้เยอะมากเลยล้อใจแอนของเรานะครับนี่ด้านขวามือเราบรรยากาศมันอาจจะแบบเสียงดังนิดนึงเพราะว่าเป็นอู่แล้วเรามากันแบบว่าเรียวๆนี่พี่นกอยู่ด้านในนะเดี๋ยวเราไปทักทายพี่นกกันหน่อยดีกว่ากำลังคุมงานช่างเลยสวัสดีครับพี่นกสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับพี่นกวันนี้สบายดีครับตรงนี้ก็งานพอยุ่งหน่อยนึงเขาบอกอันนี้นี่คือวันธรรมดานะบรรยากาศวันธรรมดาวันนี้เร็วเลยใช่ครับรถเยอะแบบเห็นอย่างนี้เลยไม่ได้เฟซไม่ได้อะไรเลยไม่ครับก็ยังมีที่จอดรอคิวด้านหน้าอีกครับพี่นกครับนิวอยากรู้แต่ละคันช่วงล่างเซตยังไงบ้างครับเอาลิฟต์คันนี้เลยไหมเอายกตัวอย่างคันนี้ก่อนคันนี้เป็นโฟร์วินเอาไปบรรทุกประมาณ3ตันไปบรรทุกทุเรียนจะมีรั้วสูงเสมอหัวเก๋งคอนเซ็ปต์ที่วางไว้คือรถเปล่านิ่มกว่าเดิมนิ่มกว่าตอนที่มาแล้วก็บรรทุกได้ครับเราก็จะมีการเสริมแหนบแล้วก็ปรับแหนบไปเพื่อรักษาช่องว่างระหว่างชุดบนชุดล่างให้รถนิ่มนวลครับนกเผาลอยนี่เปิดมากี่ปีแล้วถ้าย้ายมาอยู่ตรงนี้3ปีที่เก่า5ปีแต่ก่อนที่เก่าเมื่อก่อนผมขับรถด้วยรับทำไปด้วยก็โอ้สิบบวกโอ้โหแสดงว่าต้องมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของช่วงล่างเป็นอย่างดีใช่ครับเราโชคดีตรงที่ว่าหนึ่งเราเป็นเด็กนักเรียนช่างสองเราได้ไปอยู่ศูนย์บริการสามเรามีโอกาสขับรถไปรถตู้ทึบรถรั้วเราก็จะรู้ฟีลลิ่งความแตกต่างกันระหว่างรถแต่ละประเภทแล้วอย่างคันไหนที่ใส่ล้อเลนโซ่บ้างครับพี่นกนิวอยากให้พี่นกพาไปดูหน่อยเกือบทั้งร้านเลยวันนี้โอ้โหทั้งร้านเลยนี่เดี๋ยวคันนี้อธิบายคันนี้ก่อนคันนี้คันนี้ก็จะเป็นงานใส่เพลาเสริมแหนบครับผมจะเป็นว่าคันนี้ใส่เป็นล้อเหล็กนะครับคันนี้ใส่เพลาเสริมแหนบไปก็เป็นรถที่เราทำส่งศูนย์บริการนะครับเป็นตู้ทึบส่วนคันนี้ก็จะเป็นลูกค้าเก่าตอนนี้เข้ามาเซอร์วิสระยะ 50,000 กิโลพร้อมเปลี่ยนยางคันนี้ก็จะเป็นล้อเลนโซ่เป็นล้อเลนโซ่นะครับคันนี้ใช้ไปร่วม3ปีแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับในส่วนของล้อเลนโซ่นี่มีการรับประกันอยู่แล้วไม่ต้องกลัวใช่ครับไอ้ตรงนี้ไม่ต้องกลัวคันนี้ช่วงล่างเป็นไงทำไมโชกเชิกมันแน่นจังเลยพี่คนเจ็บลูกค้าคันนี้เขาต้องการให้ฟิลลิ่งเวลารถหนักอ่ะมันไม่โยนตัวเท่าไหร่เลยต้องเพิ่มโชกต้องอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงบางคนเข้าใจว่าโชกเป็นตัวแล้วหนักแต่จริงไม่ใช่โชกเป็นตัวซับแรงป้องกันการโยนตัวตัวรับหนักคือแหนบบางคนเข้าใจว่าใส่โชกเยอะแล้วจะรับหนักได้มากอันนี้ผิดยิ่งใส่โชกมากเราต้องยอมรับว่าค่ายุบของโชกมันเราเรียกว่าค่าบัมก็จะเพิ่มขึ้นรถเปล่าก็จะกระด้างขึ้นซึ่งตรงนี้มันลูกค้าก็ต้องรับผลตรงนี้ได้ด้วยเมื่อกี้นิวแอบเห็นพี่เขาเจาะอะไรอยู่ตรงข้างรถคันนี้วันนี้ลูกค้ามาเช็คระยะแล้วก็เพิ่มเติมเป็นการเจาะหัวแหนบหน้าเพื่อให้ตัวรถมันเตี้ยลงครับเตี้ยลงหัวแหนบหน้าไม่ปักด้วยการดีไซน์คัสซีของอีซูซูเนี่ยมันจะทำให้หัวแหนบด้านหน้ามันปักดินหน่อยคราวนี้เราวิธีแก้วิธีปรับของพวกเราก็คือการเจาะหัวแหนบจะได้ทั้งความเตี้ยแล้วก็หัวแหนบด้านหน้าไม่ปักดินครับโอ้โหคือรายละเอียดการทำรถรั้วนี่รายละเอียดมันเยอะมากกว่ารถบ้านอย่างเงี้ยรถบ้านเราจะมีเลนส์เดียวตรงคือว่ารถเราเรียกว่าหน้าเดียวแต่พอรถบรรทุกอ่ะมันจะมีรถเปล่ากับรถหนักครับซึ่งมันต้องจอยทั้งสองเหตุการณ์ก็คือต้องทำให้มันบาลานซ์กันใช่ครับเพราะว่าลูกค้าไม่ต้องการรถที่กระด้างเกินไปเวลารถเปล่าแต่ต้องการความนิ่มนวลตอนรถเปล่าแต่มันต้องมาแลกกับว่าตัวอย่างลูกค้าบางคนบอกว่าจะขอเตี้ยๆขอนิ่มๆซึ่งในตรงนี้ผมก็บอกว่าผมทำไม่ได้ถ้าผมทำได้ผมก็โม้มันมีขีดจำกัดของมันอยู่ว่าเตี้ยได้เท่าไหร่ถึงจะนิ่มได้เพราะว่าเหมือนเราจะมองมันจะมีช่องว่างระหว่างแหนบชุดบนชุดล่างไอ้ตรงนี้เป็นช่องว่างของการให้ตัวของแหนบถ้าเราต้องการเตี้ยเท่ากับว่าช่องว่างตรงนี้ก็จะลดลงพอช่องว่างตรงนี้ลดลงยังไงก็มันไม่มีความนิ่มนวลอยู่แล้วเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องรับสภาพในส่วนของเสียงตอบรับล้อเลนโซ่เป็นไงบ้างครับพี่นกตอนนี้อัตราส่วนการขยายตัวระหว่างล้อเหล็กกับล้อเลนโซ่เนี่ยตอนนี้เลนโซ่เหมือนที่ร้านผมเนี่ย 60% ละครับผมก็คือสามารถแย่งการตลาดของล้อเหล็กไปได้ซึ่งแม้กระทั่งล้อเหล็กเป็นแบรนด์ของล้อผมเองได้ซ้ำไปผมการันตีให้ลูกค้าตลอดอายุการใช้งานแต่กลายเป็นว่าตอนนี้ทิศทางมาทางล้อเลนโซ่มากกว่าด้านหลังนิวนี่อะไรบ้างเดี๋ยวพี่สองอันนี้ก็จะเป็นล้อเซอร์วิสนะครับคันนี้จะเป็นเผาเดิม
ใส่ล้อเลนโซ่ตัวที่เป็นเผาเดิมไปคันนี้ใช้ไป2ปีกว่าจะ3ปีแล้วก็ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรก็บรรทุกอินเทอร์เน็ต3ตัน3ตันบวกครับคันนี้เป็นเผาเดิมแล้วก็คันนี้ก็จะเป็นซิกเนเจอร์นิดนึงคันตู้ทึบคันนี้เป็นของน้องต้อม TT ไทเทเนียมครับคันนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นรถใช้งานจริงอ๋อใช้งานจริงส่งอะไรจริงเรียวๆแบบว่าไม่ได้ล้างมาเลยไม่ล้างเราไม่ได้จัดฉากอะไรมาใช้งานจริงใช้งานจริงเลยครับคันนี้ก็จะเป็นใส่ล้อเลนโซ่ทั้งหน้าทั้งหลังเลยแล้วก็ด้านหลังจะพิเศษนิดนึงว่าจะเป็นเพาลอยดิสเบรกตัวใหม่ของปี2022ที่เรากำลังจะเปิดตัวในเร็วๆนี้ครับก็สามารถมองเห็นล้อมองเห็นคาลิปเปอร์มองเห็นจานเบรกอะไรผ่านล้อแม็กได้แล้วเพิ่มความสวยงามมากขึ้นสามารถใส่ได้กับล้อเลนโซ่ทุกลายอ๋อใส่ได้กับล้อเลนโซ่นี่ด้านในนะครับนี่โอ้โหจานด้านในมีใครเห็นไหมนี่ปั๊มเต็มๆเลยปกติไม่เคยเห็นนะถ้าเป็นก่อนหน้านี้เราต้องบอกว่าเรามุ่งเน้นไปทางสมรรถนะอย่างเดียวลืมความสวยงามแต่วันนี้เรามองแล้วว่าลูกค้าที่ใส่ดิสเพลย์พาวลอยเนี่ยเขาต้องการโชว์นอกจากประสิทธิภาพแล้วก็ต้องการให้คนอื่นได้รู้ว่าเขาจ่ายแพงกว่ามีของที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าพี่นกครับสำหรับใครที่สนใจทำช่วงล่างสามารถติดต่อได้ที่ไหนหรือว่าหน้าร้านอยู่ที่ไหนครับติดต่อที่นกพาวลอยได้เลยครับเบอร์โทรหลักของร้านก็คือ061-889-1629ร้านอยู่แถวใกล้ๆตลาดน้ำคลองแหอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับครับผมวันนี้ก็ขอบคุณพี่นกมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับถึงแม้ว่าล้อใจแอนนะครับจะระบายความร้อนได้ดีกว่าล้อเหล็กนะครับแต่ก็อย่าลืมขันน็อตย้ำน็อตเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางด้วยนะครับในส่วนของล้อใจแอนนะครับรับประกันโครงสร้าง10 ปีครับส่วนสีรับประกัน2 ปีครับ